เล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองนำเสนอข้อมูลกองทุนประกันความเสียหายฉุกเฉินพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3 2563ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆในการที่จะดำเนินการมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกอาชีพในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธทั้งกลุ่มประมงกลุ่มประชาชนในชุมชนต่างๆเพื่อให้การพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3 2563เป็นไปตามความต้องการของประชาชนตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยมีนางสาวนลินีกาญจนามัยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธร่วมดำเนินการในการนำเสนอฉบับร่างและวันนี้เราเรียนผู้ใหญ่ไม่ได้เลยเพราะเราต้องแก้ไขรายงานซีด้วยนะคะเอชไอเอก็บอกให้ทำนะครับก็คือว่าเขาจะให้เราเนี่ยทำเป็นกองทุนนะครับในหลักการความเสียหายฉุกเฉินนะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับเพื่อประกอบกิจการนี่คือประมาณ550รายนะครับวันนี้ปัญหาก็คือเรื่องกองทุนประมงซึ่งเรามองว่าโรงประมงเนี่ยได้รับผลกระทบเพื่อจะมีกองทุนเรื่องของกองทุนประมงหรือเปล่าหรือเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันนะเพื่อจะได้เข้าใจให้ตรงกันในขณะเดียวกันนั้นที่คุณเริ่มสร้างเนี่ยระยะเวลาครับประมาณสมมติว่า3ปีใช่ไหมครับ3ปีก็พักผมไว้ก่อนครับปัญหาของส่วนคมนาคมการที่ผมเนี่ยแต่อดีตก็เป็นข้อเท็จจริงเลยนะคะแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราแต่ความรู้สึกมหาศาล